ือนจะมีความลับเนี้ยค่ะแต่ว่าชอบไปโทรศัพท์คนเดียวข้างนอกอะไรเงี้ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นในฝ่ายเขาฝ่ายเดียวหรือว่าเราเองก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่บั่นทอนความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยผ่านพ้นปัญหาหนักอกหนักใจปัญหาใหญ่กันไปแล้วยังมีอีกหนึ่งปัญหารอเราอยู่ทางสายโทรศัพท์นะคะตอนนี้เราคุณหมออยู่แล้วด้วยค่ะเป็นสายจากคุณใบเตยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือดิฉันมีปัญหาเรื่องแฟนนะคะค่ะเขาชอบจะแบบเหมือนจะมีความลับเนี้ยค่ะแต่ว่าชอบไปโทรศัพท์คนเดียวข้างนอกอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีก็ชอบขอไปข้างนอกคนเดียวกันคืนเนี้ยค่ะเวลาเราจะตามไปเนี้ยเขาก็แบบไม่ค่อยให้เราไปด้วยถ้าโทรตามหาเขาก็จะแบบเช็คล้ออะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์เสียใส่เราอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่ทำให้คุณใบเตยไม่สบายใจคือเรื่องอะไรบ้างคะเขาอยากมีโลกส่วนตัวมากขึ้นเลยประมาณนี้ค่ะคืออยากจะทราบว่าเราควรจะทำยังไงดีอะคะค่ะตรงนี้อยากจะให้คุณใบเตยลองสำรวจด้วยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นในฝ่ายเขาฝ่ายเดียวหรือว่าเราเองก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่บั่นทอนความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยที่เขาต้องการเวลาส่วนตัวนั้นการที่แอบไปโทรศัพท์จุกจิกจุกจิกนั้นเนี่ยหลักๆแล้วเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าเป็นการคุยและกระซิบกระซาบส่ง SMS แล้วก็แอบอมยิ้มคนเดียวซึ่งกรณีหลังเนี่ยก็คงต้องนึกถึงเรื่องของสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการที่เขาอาจจะต้องเริ่มมีคนอื่นสนใจคนอื่นซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีโอกาสเจอได้เสมอเหมือนกันในสังคมยุคนี้นะคะทำตัวนิ่งๆไว้ค่ะแล้วก็สังเกตแล้วก็อาจจะหาข้อมูลจากคนแวดล้อมแบบเนียนๆหน่อยนะคะเพราะถ้าสมมติว่าเราไปตามล้างตามล่าใช่ค่ะนี่ตัวแทนฝ่ายชายจะบอกได้ดีอย่าให้ไก่ตื่นนะคะค่ะแล้วก็ค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยถึงจุดหนึ่งถ้าคิดว่าเรามีเนื้อหาสาระเพียงพอที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ก็นั่งคุยกันอย่างสันตินะคะคุณใบเตยครับก่อนที่คบกันใหม่ๆเนี่ยเขามีโลกส่วนตัวเยอะขนาดไหนเขาเคยมีแอบไปคุยอะไรเดี่ยวๆนี้บ้างไหมบ่อยไหมก็ใหม่ๆก็ไปด้วยกันตลอดนะคะโอเคผมฟันธงให้นะในมุมมองผมนะ 99% มันกำลังมีกิ๊กอยู่ครับในทางมุมมองผู้ชายนะเอาก็ตรงๆเลยนะโอ้มันมีหรอครับผู้ชายที่มันจะออกไปแอบคุยเรื่องงานคนเดียวอะไรเงี้ยไม่มีแต่คุณใบเตยอาจจะต้องเตรียมใจนิดนึงนะคะว่าถ้าสมมุติว่ารู้ว่าอ้าตาละอย่างที่น้องภูมิพูดนะคะถ้าเกิดเจอแบบนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรใช่เราจะทำอย่างไรต่อไปตั้งสติเอาไว้ดีๆเริ่มเขียนเลยค่ะข้อหนึ่งยังคงให้โอกาสมันนะคะสมมติว่าแต่เก็บโอกาสมันไว้ในใจก่อนเก็บโอกาสนี้ไว้ในใจอย่าเพิ่งไปบอกนะคะเดี๋ยวมันจะรู้ว่ามันมีโอกาสนะคะแล้วเพราะอะไรเราจึงให้โอกาสมัน1 2 3 4 5ใส่ข้อดีของมันเอาไว้รวมถึงใส่ข้อเสียไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าจะต้องให้โอกาสมันแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบทางจิตใจทางร่างกายทางสังคมต่อเรายังไงบ้างกับอีกทางนึงก็คือไม่ให้โอกาสมันอีกแล้วเราจะอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองเราทำได้เพราะ1 2 3 4 5คิดอย่างมีสติเตรียมเอาไว้ถึงเวลาที่แบบหวยออกแล้วใช่หรือไม่ใช่จะได้เลือกทางเดินถูกซึ่งทางเดินทั้ง 2-3 ทางนี้ไม่มีใครเลือกแทนคุณใบเตยได้เลยคุณใบเตยต้องค่อยๆเลือกแล้วก็เลือกแบบเตรียมใจเอาไว้ก่อนนะคะรับรู้ให้หมดก่อนนะครับถ้าเกิดแต่งไปแล้วเนี่ยอาจจะหลับตาสักข้างหนึ่งบ้างนะเบอร์ๆได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้รู้ทุกอย่างไว้ก่อนความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะฮะและเข้มแข็งด้วยครับนะครับขอบคุณมากนะคะครับ